วันที่20กันยายนรอยเตอร์รายงานว่ากระทรวงพลังงานสหรัฐเปิดเผยเมื่อวันที่18กันยายนว่าจะขายน้ำมันได้มากถึง10ล้านบาร์เรลจากคลังสำรองเชิงกลยุทธ์เพื่อส่งมอบในเดือนพฤศจิกายนโดยขยายเวลาของแผนการที่จะขาย180ล้านบาร์เรลจากคลังน้ำมันเพื่อลดต้นทุนเชื้อเพลิงแผนของประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศเมื่อเดือนมีนาคมว่าการปล่อยน้ำมันจาก SPR ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มีเป้าหมายที่จะขาย180ล้านบาร์เรลภายในสิ้นเดือนตุลาคมจนถึงขณะนี้มีการขายได้เพียง155ล้านบาร์เรลและการขายครั้งต่อไปจะทำให้ยอดรวมเป็น165ล้านบาร์เรลการขายจะเป็นน้ำมันที่มีกำมะถันต่ำหรือที่เรียกว่าน้ำมันดิบหวานจากไซต์ของ SPR ในบิ๊กฮิลล์รัฐเท็กซัสและเวสต์แฮกเบอร์รี่รัฐลุยเซียนาสัญญาได้รับการอนุมัติไม่เกินวันที่7ตุลาคม SPR เก็บน้ำมันไว้ในถ้ำเกลือเก่าที่มีการป้องกันอย่างหนาแน่นตามแนวชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายบริหารไบเดนกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ายังไม่มีกำหนดวันขาย180ล้านบาร์เรลขณะที่เรามองไปยังอนาคตฉันคิดว่าสิ่งที่คุณเห็นในตอนนี้คือเรากำลังประเมินการเปลี่ยนแปลงของตลาดในปัจจุบันและทำให้แน่ใจว่าการเผยแพร่ของเราสอดคล้องกับความต้องการราคาน้ำมันเบนซินที่สูงเป็นจุดอ่อนสำหรับรัฐบาลไบเดนและการส่งมอบจะเกิดขึ้นในเดือนเดียวกันกับการเลือกตั้งกลางภาควันที่8พฤศจิกายนซึ่งพรรคเดโมแครตของประธานาธิบดีไบเดนหวังว่าจะควบคุมสภาคองเกรสไว้ได้ราคาปั๊มน้ำมันเบนซินของสหรัฐร่วงลงมาจากระดับสูงกว่า 5.00 ดอลลาร์ต่อแกลลอนในเดือนมิถุนายนมาอยู่ที่ประมาณ 3.65 ดอลลาร์ในวันนี้กรมพลังงานกล่าวว่ายอดขายจาก SPR ได้ชะลอตัวลงในช่วงฤดูร้อนนี้เนื่องจากจำเป็นต้องเพิ่มสารเคมีลงในน้ำมันดิบในช่วงที่อากาศร้อนจัดในเวลาต่อมาเพจเดือดทะลุจุดแตกโพสต์ข้อความติดกรณีดังกล่าวระบุว่าลุ้นระทึกอเมริกากระทืบซ้ำราคาน้ำมันสั่งปล่อยน้ำมันจากคลังเพิ่ม10ล้านบาร์เรลพฤศจิกายนนี้วันโอเปกสู้กลับหันผลิตโตโดยลงรายละเอียดไว้ในคอมเมนต์ระบุว่าซึ่งอเมริกาปะทะโอเปกหนนี้ชาวโลกฝั่งเรามีแต่ต้องเทใจให้อเมริกาต้องท้าความก่อนว่าที่ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกไอซ์เบรนไหลลงมาแตะ90ดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้ต้องสำนึกในบุญคุณของอเมริกาอันนี้ส่งหลักมาจากการตัดสินใจแทนน้ำมันจากทางยุทธศาสตร์ของรัฐบาลช่วงเมษายนถึงตุลาคมจากไป180ล้านบาร์เรลไหลบาทสู่ตลาดโลกเพื่อกดราคาน้ำมันแรกๆเหมือนจะเปล่าประโยชน์ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกไอซ์เบรนชี้โดชี้เดอยู่หลักร้อยแกว่งไปแกว่งมาแถวๆ100 110 120ดอลลาร์ต่อบาร์เรลตั้งแต่เริ่มสงครามหมาดๆและเป็นเช่นนั้นมาตลอดกระทั่งเข้าเดือนสิงหาคมเริ่มเห็นผลราคาหลุดต่ำกว่า100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วก็โง่โหไม่ขึ้นแช่ต่ำกว่านั้นมาจนถึงบัดนี้ซึ่งประมาทไม่ได้หากนิ่งนันใจเดี๋ยวพลาดพลั้งเผลอแป๊บเดียวราคาอาจฟื้นและน็อกไม่ลงอีกเลยทีนี้อเมริกาจึงต้องฉวยจังหวะนี้ได้ตามกระทืบซ้ำจากที่ว่าไว้ตอนต้นระบายน้ำมันจากทางรัฐบาลช่วงเมษายนถึงตุลาคมจะจบแค่นี้ไม่ได้อย่างน้อยที่สุดต่อถึงเดือนพฤศจิกายนไปก่อนให้ท่วมเพิ่มอีก10ล้านบาร์เรลต่อวันแต่ที่น่ากลัวคือ5กันยายนโอเปกเพิ่งมีมติหันผลิตสำหรับเดือนตุลาคมนี้ 100,000 บาร์เรลต่อวันเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีตั้งแต่เกิดโรคระบาดโอเปกพลิกท่าทีแบบนี้เพื่อหวังกระตุ้นราคาปรากฏว่าไม่ได้ผลราคายังสโลว์สเลแล้วดันมาโดนอเมริกาจ้วงซ้ำเช่นนี้อีกโอเปกจะนิ่งเฉยให้โดนถอนหรือคุณจะต้องมีออกมาสู้เห็นทีว่าชักบันขึ้นมาแล้วโอเปกประชุมต้นเดือนหน้าอาจมีการหันผลิตสู้อีกครั้งแต่อาจหันแรงจนโลกสะเทือน